เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็เตรียมคำถามกันเนาะจะให้อาตมาพูดคนเดียวจะได้รู้ว่าญาติโยมได้ปฏิบัติกันไปทุกวันก็ดีเหมือนกันรายงานมาบ้างเนาะนั่นก็ดีเป็นกำลังใจกันญาติโยมบางคนเห็นไหมพอเขาอากาศมันร้อนขึ้นบางคนลูกหลานก็ต้องระวังอากาศร้อนก็ต้องระวังอากาศหน้าฝนก็ต้องระวังอากาศหนาวก็ระวังนี่แหละพอเด็กๆเนี่ยจะคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเห็นไหมช้างมันร้อนมากมันก็ลงไปในน้ำขึ้นไม่ได้แต่มีคนมาเห็นก็เลยช่วยได้เห็นไหมก็เหมือนเด็กๆมันร้อนมันก็อยากลงน้ำเนี่ยต้องขาช้างถ้าจะเปี้ยเลยเนาะกว่าจะขึ้นมาได้นี่แหละเด็กๆก็เหมือนกันต้องหากะลอนน้ำสองใบผูกเอวหรือผูกแถวนั้นน่ะเป็นชูชีพแต่หน้าอกใช่ไหมลอยสองใบกะลอนมันใหญ่เหมือนกันนะนั่นน่ะกะลอนน้ำมัน5 ลิตรอ่ะใช้สบายเลยอย่าไปนึกว่ามันไม่เท่เนาะนั่นแหละแต่มันช่วยชีวิตเด็กๆได้พอเด็กๆมันไม่รู้นะเดี๋ยวก็จมนั่นนะก็เห็นกำลังดำหาเลยเราก็นั่งรถไปพอดีแม่น้ำแฟใช่ไหมไปดำหายไปเลยใช่ไหมมันร้อนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความประมาทของเราเป็นเด็กๆก็เหมือนกันเติบโตมาใกล้แม่น้ำก็ต้องระวังนั่นนะบางทีพี่น้องเตือนหน่อยเดียวเราก็ได้สติใช่ไหมจะทำให้ว่ายน้ำไปได้ให้ว่ายน้ำที่แรกมันว่ายทวนน้ำนึกว่าใกล้ๆเดี๋ยวมันก็ว่ายขึ้นแต่มันว่ายไม่ขึ้นน้ำมันแรงน้ำมันไหลเชี่ยวทำไมไม่ว่ายตัดพอว่ายตัดน้ำก็ขึ้นมาที่แห้งเลยที่หาดทรายใช่ไหมนั่นแหละ
ไม่งั้นมันก็จะตกบ่อเขาเรียกว่าตกหลบทางน้ำเรียกว่าตกหลบมันหลุมมันลึกนั่นน่ะตายกันเยอะแม่น้ำเมืองการใช่ไหมคุณโยมดึกที่อาตมาพูดเนี่ยก็สงสารเด็กๆม่อคุณแม่ก็ร้องไห้ไปถ้าจะขาดใจใช่ไหมรถก็ดีต้องระวังมากๆเห็นนะรถนี่ลำดับหนึ่งเลยนั่นรถไปมาหาสู่หรือว่าเดินทางเด็กๆเนี่ยก็ต้องระวังมากเห็นนะเพราะฉะนั้นนะเจริญสติพุทธเจ้าบอกว่าเจริญสติหันซ้ายหันขวานั่นน่ะหันดูหน้าดูหลังครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับโยมมนัสเจริญพรจ้ะโยมก่อนนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคุณโยมมีเรื่องอยากจะถามปรึกษาหลวงพ่อนะเจ้าค่ะสาธุก็อยู่คนเดียวอ่ะหลวงพ่ออยู่คนเดียวแฟนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้ง2ปีกว่าแล้วลูกก็ไม่มีตั้งรายการทุกวันทุกวันอยากจะไปปฏิบัติจะไปไม่ได้ปฏิบัติที่บ้านได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อขานั่นแหละวัดใกล้ๆเราก็ไปปฏิบัติเนาะที่เขาภาวนาก็ไปไม่ได้อีกเจ้าค่ะขาไม่ดีจะไปกับใครอ่ะขาไม่ดีหรือไงขาดีแต่ว่ารถไม่มีจะไปลูกไม่มีจะเขาอ๋อไม่มีใครพาไปจ้าไปลำบากนั่นแหละอาศัยภาวนาเนาะนี่แหละจึงบอกว่าญาติพี่น้องก็อยู่ไกลกันญาติพี่น้องก็อยู่ไกลๆรอบๆนี่แหละแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจลูกหลานก็ไม่สนใจนี่แหละเป็นบาปหรือเปล่าจะฆ่าก็เหมือนน่ะก็เหมือนในนั่นน่ะเหมือนคุณยายปทินนั่นแหละแกก็ลูกหลานก็ไม่ค่อยสนใจคุณยายก็เลยได้โอกาสได้ภาวนาเยอะบนตอนหลังก็อยู่ไทยเหมือนกันตอนหลังแกก็ปฏิบัติต่อหนสุดท้ายก็กระดูกเป็นพระธาตุคุณยายเนาะลูกติดคุณแม่บุญเรือนน่ะเป็นคุณครูนั่นนะคุณยอมคล้ายๆว่าอดทนนะถ้าแรงเดินได้นั่นนะภาวนาเป็นโรคร้ายด้วยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าก็เป็นโรคอะไรเป็นโรคเอาเสียงขึ้นอีกคุณยอมต้องเสียงแข็งดังหน่อยมันไม่ดังเนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะเจ้าค่ะอ๋อมาวัดสังฆทานสิเนาะจะไปยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อต้องอ่ะเดี๋ยวต้องไอ้นั่นจะจดไว้หลังไม้นะเดี๋ยวเราจะบอกยาให้เนาะเออจดไว้หลังไม้โทรศัพท์เนาะนั่นนะได้มาคุยกันนั่นนะ ก็น่าเห็นใจมะเร็งเม็ดเลือดนี่ก็ก็น่าสงสารทุกคนเนาะนั่นน่ะอาศัยภาวนาเนี่ยเป็นหลักใหญ่เพราะว่าการปฏิบัติธรรมแล้วก็แสวงหานั่นน่ะสมุนไพรก็ดียาหลวงถ้ามันไม่ได้ก็เอายาไทยนั่นน่ะยาไทยก็เอามาทานดูนั่นน่ะมันจะได้ดีเนาะมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่บอกว่าบางคนนี่มาวัดยังเดินได้นะพรุ่งนี้อาม่าก็ตายแล้วแปลกมากมะเร็งมันเหมือนว่า
หมือนไม่มีอาการเพียเนาะอาม่าคนแสดงว่าแกก็ชอบภาวนาเพราะว่าพรุ่งนี้อาม่าเอายาวยาไปกินตายแล้วนั่นนะก็เราก็เคยเห็นมะเร็งเม็ดเลือดนั่นนะบางคนนะมานี่พองเลยใกล้จะตายแล้วเขาก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดเราพรุ่งนี้ลองโทรไปดูสิพรุ่งนี้พูดอ้อแอแล้วสงสัยตายแล้วเนี่ยเหมือนว่าแกใจบุญเนาะเอ๊ดูเหมือนไม่เป็นมะเร็งดูเหมือนแข็งแรงพอพรุ่งนี้ลองโทรดูพูดไม่เป็นเสียงคนแล้วเห็นไหมอ้อแออ้อแอนั่นน่ะก็เป็นได้นะมะเร็งเม็ดเลือดแม้บางคนก็ร้องจนตายปวดเด็กๆเนาะก็มาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองให้เราไปเยี่ยมนั่นน่ะเขาก็ร้องจนตายมันปวดขั้นสุดท้าย นี่แหละคุณโยมถึงว่าที่หลวงพ่อสนองบอกว่าตอนที่เรายังแข็งแรงเราต้องสร้างนั่นนะสร้างเหมือนฝากออมสินนั่นแหละภาวนาก็ทำทุกวันดูสติดูลมหายใจของเราเข้าออกนั่นนะดูความที่เราไม่ท้อแท้นั่นนะถ้าเราไม่ท้อแท้เห็นไหมถ้าทำจนนิวรณ์ดับได้เราก็จะชนะความเป็นจริงของร่างกายนั่นน่ะจิตใจเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนคู่กันที่เราทำจนมันเหนือเวทนาแล้วนะความสงบความสุขก็เกิดขึ้นให้ดูนะท่านก็บอกว่าทำไปมันเกิดความสุขก็รู้ว่าความสุขมันก็ไม่เที่ยงนั่นนะความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนั่นนะเห็นไหมทีนี้มันเกิดว่างเข้าไปอีกปัญญามันว่างเข้าไปก็ดูตัวว่างไปอีกนั่นนะเห็นไหมจนมันมีปัญญาภาวนาเกิดขึ้นนั่นนะมันไม่นึกไม่คิดก็รู้มันนึกคิดก็รู้มันนั่นนะจนมันเข้าถึงความว่างของมันเนี่ยที่บอกว่าเข้าถึงอนัตตาเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นกลางนั่นนะที่บอกว่าหลวงปู่บุญญาฤทธิ์นะที่บอกว่าเห็นว่าท่านไม่เดินแล้วไม่ค่อยพูดแล้วแต่ท่านก็ทรงธาตุขันอยู่ต้องปีต้องหลายสองสามปีเหมือนกันเนาะท่านไม่เดินแล้วก็นั่นเห็นไหมอดทนมากเห็นไหมพอเวลาท่านแตกดับแล้วตัวรู้นั่นน่ะตัวรู้เป็นผู้ที่กำหนดนั่นน่ะกำหนดหรือว่าอำนาจจิตอำนาจฌานอธิษฐานเอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าอภิญญาฌานฌานสี่ที่เข้าฌานได้ตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะเผาก็เป็นในไฟเลยนั่นน่ะ แต่บางคนเห็นไหมถ้าเป็นคารวาสต้องเป็นเลยถ้าไม่เป็นก็เขาก็ไปทิ้งหมดนั่นเป็นแก้วเป็นอะไรก็บางคนไม่รู้ก็ทิ้งหมดเอาแต่กระดูกธรรมดาลักษณะอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ชักรู้เข้าว่าคนใจบุญยังมีเยอะนั่นพวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครหรอกเห็นไหมทำนาบุญที่ข้างนอกทำนาบุญ
ทำนาบุญข้างในทำนาบุญข้างนอกเหมือนว่าทำไว้เอาไว้ขายเอาไว้กินนะทำให้เขารู้ได้ว่าเออชาตินี้ถ้าเราทำความเพียรบางทีก็ฝันบางคนก็ฝันมาบอกทางฝันนะทำไปนะจะได้พ้นทุกข์อะไรต่ออะไรบางคนก็มาเขาก็คุยให้ฟังได้เหมือนกันอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าการภาวนาการภาวนานี่ ที่คนเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละสนามการประเทศชาติเป็นไทยที่โยมถือศีลภาวนาทุกวันนี้กระทั่งทุกวันนี้โยมก็แผ่ไอ้ตรวจน้ำอุทิศกุศลไปให้ทุกวันเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างนี้ท่านจะได้รับไหมคะก็ดีนะถ้าเขาไม่รับเนี่ยทุกวันเนี่ยค่ะทุกวันมันเป็นติดติดปีมันรู้ติดโอแต่ก็ไปไม่ติดโยมก็บอกว่าชื่อสุจิตาพรนามสกุลมุทิตาก็ถามว่านามสกุลมุทิตานี่เคยสมัยก่อนนี่เคยตอนหลังหลวงพ่อป้องไปอยู่กระท่อนกระแท่นนั่นนะแต่มาคุณโยมทีนี้แหละที่ท่านบอกว่าไม่ให้ประมาทใช่ไหมทุกคนนั่นนะที่บอกว่ามีที่ถ้าเราไม่เล็กสะเดาไม่งั้นไปปลูกต้นไม้เล็กหมดไม่งั้นมันสะท้อนไม่งั้นเสียงมันสะท้อนกันไม่งั้นจะไปไม่ได้จะรอฟังทางเคยไปถือศีลอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งจ้ะแล้วอยู่กับแม่ชีจ้ะที่เราปฏิบัติเนี่ยคู่กับสตินะคุณเนี่ยมันสงบแล้วมันก็ไปคิดอีกอย่างเราก็เจริญเมตตาไว้เจริญเมตตาขอให้เขามีความสุขขอให้ชาวโลกมีความสุขทั่วโลกนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้ใจเราจะได้เย็นขึ้นนั่นนะคุณโยมเนาะต้องใส่สายจะดับไปแล้วจ้า เพราะฉะนั้นเราเดินจงกรมก็ดีเราปฏิบัตินอนภาวนาบางคนเนี่ยจะรู้อะไรต้องนอนภาวนาเขาไม่หลับนั่นเองนะบางคนมีนิสัยมาทางนี้บางคนนอนแล้วภาวนาได้นั่นนะคุณโยมเนาะพอจะเดินเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนาะทุกคนไม่ทำเนี่ยความดีก็ไปอยู่ต่างประเทศหมดนั่นแหละเห็นไหมคนเราคนไทยบางคนก็ยังคิดว่าไม่มีสาระการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆพ่อสังวานนี่แหละท่านเห็นสาระประโยชน์คุณหนองพระศาสนาคุณหนองพระมหากษัตริย์เนี่ยเห็นไหมท่านรู้ว่าเขามีบุญมาเกิดน่ะเป็นนายพลนายพันเขาก็มีบุญมาเกิดนั่นน่ะใช่ไหมโยมบางคนเห็นมาไปจนทำงานพนักงานเล็กน้อยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขามีนิสัยมาน้อยใช่ไหมคนบางคนเห็นมาเป็นผู้พันเป็นนายพลนายพันก็เพราะบุญของเขาบุญของวาสนาของเขาที่เขาสะสมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนคนทำกรรมฐานนั่นแหละชาตินี้เราไม่ทำกันเลยใช่ไหมก็เราก็ไม่รู้อีกนั่นนะมาเกิดอีกต้องมาเกิดอีกมาเกิดจนต่อติดนั่นนะใช่ไหมนั่นนะไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั่นนะกว่าจะได้เป็นแสนแสนชาติเห็นไหมภาษารีบุตรตั้งความปรารถนาไม่พูดนะไม่พูดแล้วก็มาพูดมาประกาศว่าเราขอเป็นสาวกพุทธเจ้าเนี่ยไปอีกแสนกับโอ้โห
เหมือนว่าแสนชาติอะไรเงี้ยน่ะมันนานเหลือเกินน่ะป่าความปรารถนาเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพวกเรานี่ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกใช่ไหมทุกข์แล้วทุกข์อีกแต่มันจำไม่ได้น่ะถ้าจำได้ไม่อยากมาเกิดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเศรษฐีทุกชาติเราก็ดีทีเนาะแต่ก็นึกว่ามันดีสนุกได้ทำบุญให้ทานเกิดเป็นลำบากอะเห็นไหมถ้าเกิดเป็นงัวเป็นไฟเข้าไปอีกลำบากหนักเข้าไปอีกนั่นเป็นช้างเป็นอะไรลำบากทั้งนั้นนะไอ้ช้างนะมันตามแม่ไม่ทันก็ไอ้เสือมั่งไอ้สัตว์อื่นมันก็จะมากินอีกใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วหนีเสือได้หนีสัตว์ได้ทั้งหมดนะนั่นน่ะคุณโยมก็ตายเหมือนกันลูกช้างเห็นไหมแม่มันช่วยไม่ทันน่ะไอ้สัตว์พวกนี้ก็เอาไปกินได้เหมือนกัน นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเรามานึกถึงอกเขาอกเรานะคุณโยมเนาะนี่เนี่ยจึงบอกว่ามรดกไทยเราไม่อยากให้มันหมดไปเลยนะลูกพระลูกเนนมาบวชกันนะเห็นไหมเราดีใจนะหนูอย่าเพิ่งกลับบ้านเราอยู่เดือนเดียวเดี๋ยวเราก็ได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่นั่นน่ะทุกคนน่ะคิดถึงดังนั้นน่ะแต่เราบวชไว้เนี่ยเป็นนิสัยปัจจัยไว้ทีนี้นะพอบวชแล้วอานิสงส์เนี่ยนะโตขึ้นเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายหนูจะไปดูดมันไปเข้าหามันนะก็มีความสุขใช่ไหมเป็นในพลในพันได้ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมบันเทิงเจริญพรใจโยมจ้านมัสการจ้าจ้าทุกก็อยากจะคุยกับหลวงพ่อบ้างจ้าเพราะฟังทุกวันทุกคืนกลางคืนก็เปิดทั้งคืนวันกลางวันไม่มีหนังไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะค่ะไม่มีอะไรจ้าทุกฟังค่ะก็อยากจะถามพ่อว่ามันมีเรื่องหนึ่งคือว่าเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยนะหลวงพ่อจ้าคือว่ามีอยู่ครั้งนึงที่ไปบวชปริวาสที่จะเข้าอยู่ตามเขตป่าตามอะไรต่ออะไรน่ะพอเวลามันมีมดมีอะไรเยอะเราไปปูเราคิดว่านอนไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ไม่มีมดหรอกพอเรานอนก็อยู่ที่ไม่มีมดเลยไม่มีอะไรมาเลยแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนกับใครมาขูดใต้ดินน่ะมาขูดใต้ดินเหมือนก็มีตัวอะไรเหมือนกับว่ามันขูดดังมากเลยปวกหรือเปล่าแล้วก็แผลขาให้แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ที่นั่นเขาที่ไปบวชปริวาสน่ะจ้าแล้วก็ถ้าก็นั่งกรรมฐานนะบางทีไม่เป็นไรคุณโยมเสียงดังเราก็มาดูใจเราไว้เฉยๆบางทีจิตเราก็หลอกเราได้นะนิมิตข้างนอกมันมาปรากฏเราก็น้อมให้มันเข้ามาในตัวเรานั่นนะมันก็ดับไปได้เหมือนกันนั่นเนี่ยเราอย่าไปกลัวถ้าเราตั้งแง่กลัวไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่สงบนะบางคนธรรมเนนมังงเด็กกรุงเทพนะไม่เคยอยู่ป่าช้านี่นะหลวงพ่อไอ้ผีมันดุนะมันกินใบไม้กันกอบแกบนึกว่าผีไอ้พวกมันกินใบไม้ใต้ที่นอนเรามาเน้นนะตัวเล็กๆไปนอน
ไปนอนในประช้าบุ้มแมลงนั่นน่ะคุณโยมพอดึกๆแล้วอากาศมันเย็นพวกมันก็มากินใบไม้เหมือนกันนั่นน่ะพวกผีมันกินใบไม้กอบแกบกอบแกบนั่นน่ะไอ้ตอนดึกๆมันจะเงียบนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าเด็กๆบางคนก็ไปปฏิบัติกับตะก่อนนี้มีเนธรรมเนนเยอะหลวงพ่อสนองก็ชวนไปเที่ยวให้ไปประชาบ้างไปขาแข้งบ้างอะไรต่ออะไรเด็กๆก็ไม่แข็งแรงนะสิบขวบเนี่ยแข็งแรงเดินแทงหน้าพระไปเที่ยวดูสัตว์กันแล้วกันนะไม่กลัวอยากเห็นอยากแอบไปดูมันไปดูงัวกระทิงก็ดีไปดูสัตว์นั่นน่ะในป่าทำเหมือนอย่างว่าเขาเหมือนอย่างอยู่สวนสัตว์เลยนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าเรามีลูกเนาะบางคนโยมบางคนมีลูกได้มาบวชนะได้มาปฏิบัติครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมปณิศลาเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการด้วยค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะที่โยมเคยไปกราบหลวงพ่อกุฏิอาคารแล้วไปกันหลานกับลูกสาวหลวงพ่อไม่ทราบจำได้ไหมเจ้าคะที่หลวงพ่อให้ยามานะคะดีนะทีนี้ตอนนั้นอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อให้ยามาแล้วก็เอาไปให้แม่ที่ว่าแม่เป็นงูสวัสดนะคะทีนี้ก็เอาไปให้แม่ใช้ก็จะโทรมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะสาธุตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้โทรมาสายไม่ว่างสาธุหลวงพ่อคะทีนี้ถ้าลูกปฏิบัติตามพระอาจารย์ไปหลายลูกของวัดสังฆทานน่ะเราจะฟังแล้วเราก็ปฏิบัติตามเนี้ยแล้วเราต้องขอเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าคะหรือว่าเราคิดได้ว่าเราฟังรูปไหนแล้วเราก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของเราได้ไหมไม่เป็นไรอ่ะใช่คะเราก็เอาหลวงพ่อสังวานนั่นแหละพระพุทธเจ้าหลวงพ่อสนองนั่นแหละเป็นครูเนาะค่ะนั่นแหละอยู่ที่ลาภุรีบางทีก็ไปวัดหลวงพ่อบุญลืออะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็ไปภาวนาก็ดีนั่นน่ะก็ตอนนั้นก็ไปทำบุญอยู่ค่ะทีนี้หลวงพ่อบุญลือท่านที่วัดนู้นน่ะไปแล้วทีนี้เขาไม่ให้ไปผู้หญิงคนเดียวทีนี้ก็ไม่มีเพื่อนไปอะค่ะอยากไปอะอยากไปปฏิบัติเขาบอกว่าต้องมีคนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พระท่านเยอะพระท่านก็พระท่านก็ช่วยดูให้พระท่านก็ได้เป็นเพื่อนหลวงพ่อบุญเลยได้ใช่นั่นนะทีนี้ถ้าเราไปคุยเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันก็ดีนั่นนะถามเรื่องสมาธิเราไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นใช่ไหมนี่นะไปต่อกรรมฐานนี่เนี่ยมันเป็นบุญของเราเราอยู่ใกล้วันนี้ก็เลยจำไปไม่กล้าไปไหนเพราะว่าคนเดียวอะค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวเราก็คิดหลายอย่างเขามีพระเป็นเพื่อนนั่นแหละไม่เป็นไรนั่นแหละเรามาคุยเรื่องสมาธิก็เลยปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคะแล้วฟังวัดสังฆทานทั้งวันทั้งคืนเลยไม่อ่ะอ๋อใช่ถ้าเหมือนว่าไปค้างคืนนี่ต้องมีไปกันหลายคนอะไรเงี้ยถ้าเหมือนว่ากลางวันไปชั่วคราวไปต่อสมาธิไปถามเนี่ยแต่มาสนทนาน
นะคุณโยมนะเดี๋ยวนี้ท่านมีปฏิบัติทุกวันไหมคะที่นู่นท่านก็คงมีนะคงมีตอนนั้นเขาจะมีเป็นช่วงอะค่ะใช่ใช่นานๆแล้วก็ไปทีเหมือนกันนะไม่ได้ไปค้างนานๆแต่ดีต้นไม้มันก็ล่มดีเนาะนั่นนะค่ะที่นั่นก็สปายะดีจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวถามนิดนะคะว่าเราฝันว่าเราในฝันเนี่ยมีคนใส่ชุดขาวดำเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็มีพระด้วยค่ะพระสงฆ์อ่ะแล้วทีนี้ฝันสองคืนซ้อนเลยอ่ะแล้วทีนี้พอวันรุ่งขึ้นอ่ะก็มีลูกเขาโทรมาบอกว่ามีคนที่แบบรู้จักอะค่ะว่าโยมรู้จักด้วยอะค่ะเขาก็เสียชีวิตน่ะทีนี้มันทำไมเราต้องไปฝันล่วงหน้าคะก็นั่นแหละเรามีกุศลญาณอันนี้มันปรากฏได้ญาณใจเราดีใจเราดีขึ้นใจเรามีสมาธิขึ้นทีนี้บางคนก็ไปรู้ก่อนได้เหมือนว่าบ้านนั้นจะตายบ้านนี้จะตายก็รู้ได้เหมือนกันบางทีแต่เราไม่ต้องไปติดมันนะค่ะไม่ได้ติดแต่ค่ะไปยึดก็แล้วก็รู้เฉยๆไว้แล้วก็รู้เฉยๆไว้นะนั่นแหละทีนี้มันมีเหตุนะที่ว่าโยมอ่ะอยู่กรุงเทพไม่ได้อ่ะเลี้ยงหลานไม่ได้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับโยมอะค่ะนี้ก็ทางเรียกว่ายังไงคะไม่เขาอยากไปฝ่ายลูกเขยฝ่ายลูกเขยอะค่ะเขาเอากุญแจไขเข้ามาตอนประมาณตีหนึ่งอะค่ะเอามาในห้องอะค่ะทีนี้โยมก็เลยอยู่ไม่ได้ค่ะตอนนั้นฉันคิดว่าเราจะทำยังไงเราก็คิดได้ทันทีเลยว่าตอนนั้นก็หลับสนิทอยู่คือหลับสนิทอยู่หลวงพ่อแล้วทีนี้มันมีเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแบบเหมือนมีใครมาเรียกไม่รู้ว่าให้ตื่นเทวดามาปลุกให้ตื่นก็ตื่นอัตโนมัติเลยนั่นแหละคือตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มายืนแล้วทีนี้ก็ถามเขาว่ามีอะไรถามเขาแค่แล้วว่ามีอะไรทีนี้ก็เข้ามาถึง3ครั้งอะค่ะแต่เขาไม่ได้มาฆ่าเรานะคะแต่เขาจะทำไม่ดีอะค่ะทีนี้ก็เลยหาอุบายก็เลยความคิดขึ้นมาก็หาอุบายให้ทำยังไงจะต้องออกไปข้างล่างให้ได้จะต้องลงไปข้างล่างให้ได้เราก็เลยสามารถที่ทำให้เขาลงไปข้างล่างได้เราก็เขาให้เราลงไปคุยอย่างเงี้ยทีนี้เกิดก็คุยก็พยายามเขาก็พยายามที่จะไม่ลดละอะค่ะคือไม่ละความตั้งใจเสร็จแล้วเขาก็จะทำร้ายเราให้ได้เลยคือทำไม่ดีอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้เสียงดังและจนลูกตื่นมาค่ะก็มาเจอทีนี้เราก็ได้รอดตรงนั้นพอตกเช้าเราก็เลยคิดได้เราก็คิดได้เดี๋ยวนั้นเลยว่าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็เก็บเสื้อผ้าออกมาเลยกลับมาตอนเช้าเลยค่ะค่ะตอนเช้าเลยเราก็คิดว่าเราแก้ปัญหาโดยที่เราเอาตัวออกไปดีกว่าทั้งที่ว่าหลานก็ยังเล็กอยู่ค่ะก็ต้องตัดใจค่ะทีนี้ว่าในเมื่อนี้แล้วอ่ะถ้าเราขืนอยู่เหมือนถ้าเรารู้เห็นเป็นใจเราเป็นคนไม่ดีเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเราออกมาให้ได้นี่เราออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ทางลูกเนี่ยก็จะไม่ให้เรามาคือจะให้เราอยู่เขาทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะคะเขาจะให้เราอยู่ให้เลี้ยงหลานเขาไม่คิดเรื่องอื่นเลยไม่คิดถึงความแล้วเราก็เสียใจมากอะไรเงี้ยสะเทือนใจด้วยอะค่ะนี่นะคนเราเนี่ยนะศีลธรรมไม่มีเนี่ยทุกวันเนี่ยเห็นไหมแม่พ่อก็ไม่ละเว้นลูกสาวก็คิดไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรนี่แหละโยมเพราะเกิดจากการไม่เชื่อศีลธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เรามีบุญเนี่ยศีลเราดีเนี่ยที่บอกว่าธรรมะบันดาลให้เราตื่นนั่นนะที่อาตมาบอกมีนกหวีดไว้คนละตัวดีนั่นน่ะแฝนคอไว้ใช่ไหมมีเหตุอะไรจะได้เป่า
มันดังกับเสียงเรานั่นน่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละกาลียุคมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักเห็นว่าถ้าเมายาม้าเข้าไปนั่นน่ะเมาอะไรตาอะไรเข้าไปเห็นมาเขาบอกว่าเมาแล้วมันกินอุจจาระไม่ได้ไอ้บางคนมันเมามันกินอุจจาระได้น่ะมันเมาจริง นั่นน่ะเห็นมามันเบนเข็มทิศมันตั้งใจ3ครั้ง3คราเนี่ยเห็นมานี่แหละถึงบอกว่าโยมเป็นคนดีนี่แหละบุญกุศลเรานั่นน่ะที่บอกว่าบางคนเห็นไหมจะมารวบกดพอยามหนึ่งก็ยามแรกก็มารวบก็เหมือนถูกผักไปยามสองก็มาโดนผักไปอีกยอมตีห้าก็มารวบอีกโอ้ใจเขาเป็นพระแล้วเนี่ยสามีเขายังมีศีลธรรมเนี่ยว่าโอ้สาธุสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-185-550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125 ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญเชิญญาติธรรมทุกท่าน
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพร้อมทั้งคณะศรัทธาสาธุชนร่วมอนุโมทนาพิธีสมโภชฉลองพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลณวัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่15และวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันจันทร์ที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 17:00 นพระมหาเถระประธานในพิธีทำการเปิดป้ายพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลพระสงฆ์สวดชยมงคลคาถาเวลา 18:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บนพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 19:00 นพระมหาเถระแสดงพระธรรมเทศนาด้านกิตตภาวนา3กันวันอังคารที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายพระตาหารเช้าเวลา 8:30 นพระมหาเถระพิจารณามหาบังสุกุลพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านใดประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทบวชชีเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาท่านสามารถสมัครได้ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวโดยคุณโสพลหมายเลขโทรศัพท์0963219423หรือกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคุณสว่างพงศ์หมายเลขโทรศัพท์0833031254โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับดูวันนั้นไปงานอ้อที่ว่าหลวงพ่อนวลเนาะหลวงพ่อศรีนวลตอนนี้ก็ไปอยู่วัดสามเมืองเท้าก็ได้ล่วงลับไปก็ได้ไปสวดไปฟังสวดพระอภิธรรมก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อนวลพ่อนวลก็80กว่า85หรือไง ท่านก็บวชมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสังวานเนาะพ่อนวลก็เคยอยู่กับหลวงพ่อบุญลือด้วยทีนี้อายุมากเขาลูกสาวก็อยากให้ไปอยู่ใกล้บ้านจะได้ทำบุญของนั้นน่ะแล้วตอนหลังนั่นก็ฝาดลานวัดมั่งอะไรมั่งเอามานั่งเก้าอี้คงภาวนาของท่านนั่นแหละท่านก็ชอบภาวนาอยู่ทีนี้ไม่ต้องท่านเมตตาเยอะเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวทีนี้ก็ไก่ป่ามาอยู่กับท่านเยอะที่วัดนะทีนี้ท่านก็ภาระน้อยมาอยู่กับหลวงพ่อนิดที่สามเมืองเท้าสักปีสองปีมั้งท่านก็ล่วงลับอ่ะทีนี้เราก็ไปแวะสารพัดตีด้วยเนาะโยมบางคนไม่เคยไปจะได้ไปเขาสารพัดดีพาไปมีเห็นมาที่ล่มลื่นถามว่ามีคนมาภาวนาไหมก็มีมาเรื่อยๆมาบวชกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเราบอกว่าไม่ได้บวชเนกขัมมะมานานเนี่ยถ้าคงจะนึกว่ามันมีสัตว์เยอะมีแก้งมีอะไรก็คงกลัวไม่สะดวกนั่นน่ะ เป็นที่ดีมีพระบาทอยู่บนยอดเขาเป็นสปายะดีพระทีก็ดูแลกันไปหลวงพ่อสำรวมก็ล่วงลับไปแล้วก็ท่านอาจารย์มนูก็แทนเป็นเจ้าวาดนั่นน่ะพี่สาวก็ล่วงลับไปแล้วน่ะเป็นแม่ชีได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อสังวานกันมาตอนจะตายก็ดีปฏิบัติกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันไม่อยากให้ฉีดยาไม่อยากให้น้ำเกลือเข็มที่แทงไม่เข้านะตอนที่ใกล้ๆจะตายไม่อยากให้โดนตัวอยากแต่ทำความสงบเหมือนนะเขาก็บอกว่ากระดูกพี่สาวลุงท่านอาจารย์มนูนก็แม่ของท่านก็92กบวชเป็นแม่ทีเนาะนั่นน่ะก็ยังก็ไม่หลงดีได้ปฏิบัติกันแต่คนที่เห็นมาที่มาประจำเนี่ยบางทีมันก็น้อยมันก็เหมือนวัดสองพี่น้องอะคนรุ่นเก่าๆหมดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีรุ่นใหม่มาเหมือนมันหมดรุ่นไปยังไงนั่นน่ะทองพี่น้องก็เหมือนกันไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ไปปฏิบัติธรรม แปลกมันเหมือนอย่างว่าเขาเคยสร้างไว้อะไรต่ออะไร
นั่นนะเขาเคยอยู่กันแล้วพอมาเติบโตมาแล้วก็เออสนใจปฏิบัติอย่างเนี้ยก็มาปฏิบัติแต่คนรุ่นใหม่กับมันต่อแบบวัดสังฆทานมันหายากนะวัดสังฆทานมันเป็นศูนย์ไอ้รวมมันมาง่ายนะเป็นแบบนั้นนะเห็นมั้ยหลวงปู่ท่านก็เมตตามาพักกันนั่นนะมาภาวนามาโปรดญาติโยมนะเหมือนโปรดลูกหลานอดีตชาติใช่มั้ยใครเคยเป็นญาติเก่าก็มาทำบุญกันอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเห็นมั้ยบางองค์ก็เห็นมาท่านสร้างวัดเสร็จแล้วบางองค์ก็แบบหลวงปู่ศิลาท่านก็สร้างพระเจดีย์สร้างกำแพงหลวงปู่อารามสร้างบรรณศาลาเสร็จก็วิหารอะไรเสร็จท่านก็คงไม่อยู่แล้วท่านสร้างไว้เสร็จแล้วต่อไปอายุมากแล้วใช่ไหมนั่นนี่แหละก็เป็นบุญของญาติโยมที่ได้ทำบุญสุนทานกันอย่างนี้แหละใช่ไหมเหมือนท่านอาจารย์ภัยรินทร์ท่านก็เอาสารต่อทำไอ้ห้องน้ำทำศาลาอย่างนี้แหละครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมมนทาเจริญพรจ้าโยมจ้าฮัลโหลสาธุพระอาจารย์หลวงพ่อโชคดีคุณโยมโยมมนทาพูดได้เลยจ้ะรอฟังอยู่ฮะรอฟังอยู่จ้ะมีคำถามอะไรจะถามหลวงพ่อเอ่ยโยมได้หนังสือสอบปัญหาธรรมมาจะถามหลวงพ่อว่าลูกดื้อเนี่ยเขาไอ้สินเดี๋ยวรักษาสินข้อที่สามอะอยากให้พ่อหลวงพ่อบรรยายให้ฟังสักหน่อยสิว่าจะทำยังไงให้ลูกหายดื้อเขาเป็นคนที่เล่าอะมองคงสินข้อสามอะต้องให้รักษาแบบไหนต้องคนพวกเนี้ยต้องแม่ด้วยแม่อธิษฐานช่วยกันอธิษฐานบารมีคุณพระพุทธเจ้าบารมีพระอรหันต์เอามากินข้าวเราก็ขอให้จืดบอกแม่บุญเรือนด้วยนะบอกว่าขอให้มันจืดให้เล่ามันจืดให้มันเบื่อนั่นน่ะช่วยกันอธิษฐานเพื่อเขาขอให้เขาหมดกรรมไวๆหมดกรรมที่เสพติดทั้งหลายเนี่ยนั่นน่ะได้มาโยมเพราะว่าเพื่อนเขาเยอะเพื่อนกินเหล้าเพื่อนกินเหล้านี่มันเยอะซะด้วยเนาะถ้าอธิษฐานได้อย่างเงี้ยบางคนมันจืดได้จริงๆเนาะแล้วแม่คนนั้นก็มาถือศีลนั่นน่ะแม่หนูกินเหล้าทำไงจะให้แม่เลิกใช่มั้ยก็ต้องอธิษฐานอย่างนี้แหละคุณโยมมันไปตีมันก็ไม่ได้มันโตแล้วใช่ไหมลูกๆเห็นไหมนี่แหละก็นึกถึงไหว้พระสวดมนต์เนี่ยอธิษฐานบารมีเนี่ยเป็นได้คุณโยมนะแม่เนี่ยเห็นไหมมีน้ำใจที่รักลูกทุกคนนั่นเห็นไหมมาผิดเพราะเหล้าผิดเพราะกินยากันนั่นเห็นไหมพอตำรวจจับถามว่าไปกินยามาเลยครับผมเพิ่งไปกินยามาเนี่ยอะไรต่ออะไรก็เหมือนก็เมาด้วยเนาะขับรถอะไรต่ออะไรในข่าวเนาะนั่นแหละแล้วเห็นว่าไปเอามาขายด้วยเนาะเสร็จเลยมันก็เลยเห็นมาเป็นกระทงนั่นแหละเห็นมั้ยที่ว่าหลายกระทงหลายข้อหานี่เนี่ยคุณโยมแม่น่ะเห็นไหมเออเป็นราษฎรที่สุภาพเรียบร้อยมันไม่เอากันมันไม่เชื่อพ่อแม่มันไปเชื่อเพื่อนเห็นไหมทำมาหากินเนี่ยทำมาหาเก็บทำมาหากินน่ะมันไม่เหมือนยุคพวกเรานะตอนเด็กๆเห็นไหมมันไ
มันกลัวมันกลัวจะต้องไปทำความผิดมันกลัวที่ใครจะช่วยเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่น่ะเห็นไหมพ่อก็ตายแล้วนั่นน่ะมันกลัวกลัวความผิดคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวพอเมาแล้วก็ไม่กลัวนั่นน่ะไม่ศีลธรรมมันก็เลยไม่เอาทีนี้เห็นไหมบ้านแตกที่แรกขาดนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนโยมเมื่อกี้ท่านเล่าไอ้ลูกเกยก็ไม่รู้จักแม่นั่นน่ะเห็นไหมมันก็จะมารังแกแม่เอาซะอีกแม่ยายเนี่ยเห็นไหมนี่แหละไอ้กรรมใช่ไหมเนี่ยวิบากกรรมน่ะหลวงปู่มหาบัวนี่ท่านว่าเจ็บเหมือนกันเนาะท่านว่าเห็นไหมของลูกสาวมันก็ของแม่มันก็อันเดียวกันนั่นน่ะเอ็นมามันจะไปรังแกแม่ยายได้ยังไงนั่นน่ะใช่ไหมหลวงพ่อเออหลวงพ่อจ้าอ๋อเขาเห็นพอเขามาเมื่อก็เห็นหน้าโยมไม่ได้ทำไงเออนั่นแหละโยมวิธีไหนดีจะให้พ่อแนะนำเนี่ยโยมก็หลบไปอยู่วัดเลยอย่ามาอยู่บ้านใช่ไหมพอเจอหน้าโยมมันจะด่าหรือว่ายังไงมันจะตีมันแบบว่าเห็นหน้าบางทีเราถามอะไรแอะไรไม่ได้เลยจะตั้งกับเมียเขาทิ้งไปแต่เขาก็เมาแล้วก็บางทีบอกอะไรนิดนิดหน่อยๆก็ว่านั่นแหละโยมไม่ดีอะไรเป็นแม่คนไม่ดีอะไรเงี้ยนี่นะโยมไม่ต้องมาอยู่บ้านนั่นน่ะรู้จักสมภารที่ไหนก็ไปบวชไปถือศีลน่ะให้มันเข็ดทุกวันไม่รู้จะไปที่ไหนให้มันเข็ดนะอย่าไปอยู่คนเดียวไม่มีญาติด้วยเออนั่นน่ะไม่ต้องเราศาสนาเนี่ยเป็นญาตินะญาติทางศาสนานี่เยอะเป็นร้อยๆใช่มั้ยเราพูดดีเราใช่มั้ยนี่แหละที่ท่านบอกว่าพุทธโธเมตตานั่นน่ะคุณโยมอย่าไปอยู่บ้านไอ้ผีมันสิงใจแม่เมื่อมันก็จะตีเอาอะไรตาอะไรมันไม่รู้แล้วบอกอะไรนี่ยังก็ไม่ได้บางทีก็ทำอะไรก็หาว่าโยมห่วงโยมนี่อยากจะอยู่กินใจจะขาดเออนั่นน่ะพูดให้เราเจ็บใจอีกนั่นน่ะนั่นน่ะใช่มั้ยนี่แหละโยมจะทำแต่จะไม่กำมือของโยมนี้บางคนเห็นไหมถ้าลูกนึกอย่างเงี้ยแม่ไปถือศีลอยู่วัดเออลูกไม่ทำดีกูไม่กลับบ้านใช่ไหมโยมเอาอย่างนั้นน่ะไม่ลูกโยมอยากจะไปให้มันไกลไกลไกลไม่ให้รู้ไม่เห็นไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรจะพอกลับก็จะไม่ให้ติดต่อกันเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนอย่างเงี้ยนั่นน่ะโยมลองอธิษฐานบารมีไปถือศีลบารมีที่เขามีคนที่ปฏิบัติวัดที่ปฏิบัติใช่ไหมนั่นน่ะจำไว้เอออธิษฐานไว้นะอธิษฐานว่าอาตมาเป็นกำลังใจช่วยนะอาตมานี่โยมคิดต้องวิ่งทั้งวันเลยเนี่ยเออไอ้ลูกแบบนี้ไม่ต้องมาอยู่ด้วยลูกยอมมีลูกกี่คนน่ะ4จ้ะ4คนไอ้ผู้หญิงอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็เราเถียงกันแค่ลูกคนเล็กเราก็หวังผิดหวังเลย นี่น่ะมาพึ่งใครไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปอยู่วัดน่ะดีเราวันหลังนะเขาก็คิดถึงแม่พอเขาทุกข์มากๆโอ้แม่เราดีเนาะแม่เรามาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเขาจะได้ตามลูกสาวเนาะนั่นแหละให้คนไหนไม่มาสาวลูกชายโดยดูแล้วว่าเขาไม่มีอันจะกินจริงๆแต่เรามันเราก็ไม่ว่าเขารักนะอย่างเงี้ยแต่ไอ้คนเล็กนี่ดีมันทำพิษมากนั่นแหละโยมบ้านก็จะให้ถ้าเวลามันพูดดีเนี่ย
เวลามันไม่เมามากินข้าวก็ดีมีจังหวะลืมพ่อเพราะมันไม่ได้ไปทำงานนะมันพูดตรงๆเลยโยมก็อยู่วัดเคยไปบวชวันแม่วันอะไรก่อนเหมือนกันบาทก็ใส่ทุกวันโยมจะไม่โกหกหลวงพ่อหรอกศึกษาเนี่ยโยมอะอยากให้มันไม่มีจังหวะที่จะคุยกันได้เลยบางทีก็บอกกินไปถึงไหนละลูกไปอยู่ไกลๆนะจะไปอยู่ให้มันเห็นหน้าเราเลยใช่ไหมโยมมันจะได้สบายใจนั่นแหละบางทีมันโมโหเราเดี๋ยวไปซะวันนี้ไปพรุ่งนี้เดี๋ยวไปอยู่กับเขาแบบเนี้ยเมาเนี้ยไม่ต้องแล้วเมาแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปอยู่หรอกนายโยมนะโยมเนี่ยคิดจะไปบวชคิดถึงมีทั้งวันฟังหลวงพ่อท่านน้องฟังทั้งวันเลยเนี่ยไม่มีกำลังใจทำอะไรจ้านี่นะถ้าหลวงพ่อท่านน้องอยู่หลวงพ่อชวนโยมมาอยู่วัดเลยนะมาปฏิบัติธรรมอาตมามันมีแม่ชีเขาบวชประจำมั้งไหมที่นั่นมีที่นี่ไอ้วัดสังฆทานทีนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าวาดเนาะมันอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าวาดใช่ไหมแน่ๆยอมมาถือศีลมาอยู่วัดนะมาตายวัดดีกว่าใช่ไหมถ้ามาตายวัดดีกว่ามาทำความดีนั่นแหละเห็นไหมที่อย่างหลวงพ่อว่านั่นแหละถ้าจะไปอยู่ใกล้ปล่อยให้มันอยู่ให้มันสบายมันไม่เชื่อก็ธรรมชาติเขาก็จะเป็นไปเองนะโยมนะนั่นแหละถ้าเราไม่มีแม่แล้วมันจะคิดถึงแม่มันจะทำดีได้ถ้ามีแม่มันก็อยู่อย่างนี้แหละทรมานหัวใจพ่อแม่บางทีเนี่ยบางทีก็คนอื่นแต่ก็แม่มันบางทีเขาจะไล่ให้โยมเข้าวัดเขาทำอย่างเงี้ยแต่มาโยมไม่มีที่พึ่งแล้วเบื่อไปถือศีลดีกว่าเนี่ยโยมได้ไปนิพพานได้นะโยมเนาะมาตายวัดดีกว่าใช่ไหมนั่นพานก็ใส่บุญทุกวันพานแต่มาพาเมื่อวานไม่ได้ไปเพราะมันนะให้โชคดีนะโยมนะหลวงพ่อจ้าเดี๋ยวขอถามอะไรสักหน่อยว่าสังฆทานถ้าเราไม่มีเงินจะอยู่ได้ไหมโอ้มาเถอะเนาะนั่นแหละไม่ต้องมีเงินนะแต่นี่แหละไอ้เพราะเงินนี่แหละมันทำให้คนทุกข์กันทั่วโลกใช่ไหมไม่ต้องไม่มีเงินภาวนาไปจะเดินไปพิพานทุดงอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้เพราะเงินนี่แหละไอ้คนทุกข์ไอ้เงินนี่แหละใช่ไหมไอ้สมมุติเนี่ยไอ้ตัวสมมุติมันทำให้ทั่วโลกเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่มีเงินเหมือนสมัยใช่ไหมสมัยมนุษย์ถิ่นนะมันไม่มีเงินมันไม่ทุกข์มันอยู่ไปวันวันหนึ่งนั่นนะเห็นไหมนั่นนะได้มามันก็เมียเขาก็บอกเขาทิ้งแล้วแต่ก็ยังส่งเขาอยู่นั่นแหละแต่ทางบ้านโยมก็อดกินอย่างเงี้ยนั่นนะคุณยอมนะถ้าง่ายอย่าตายไปนี่แหละคุณยอมมาบวชมาปฏิบัติธรรมทีหลังแม่เราเพราะเรามันไม่ดีเราต้องทำเป็นคนดีเราต้องเลิกเล่าใช่ไหมนั่นแหละไม่งั้นเรามันทำไมฉันก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญไปทำทำไมบุญน่ะว่างั้นใช่ตาใจทำไมโอ้โหมันเจ็บใจจังนั่นแหละไอ้ที่เขาไม่รวยนี่แหละก็เพราะเขาไม่ทำบุญเขาไม่สร้างทานพอมาเกิดอีกถ้ามาบีบุญมาเกิดก็แหมมันกระท่อนกระแท่นเหลือเกินข้าวถ้วยโยมก็ใส่นะมาก็หน้าบ้านนั่นแหละจำไว้นะคุณโยมเนาะไม่ต้องกลัวนั่นน่ะสาปฏิบัติยอมอยู่ทั้งเติ้นมันไปยอมอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะนครสวรรค์โอ้นครสวรรค์
นครสวรรค์ได้อยู่ตะครีนี่ใช่อำเภอตะครีไปที่เขาผู้คาก็ได้ไปอยู่เขาผู้คาเออนั่นแหละอยู่ไม่ไกลเขาผู้คาใช่ไปอยู่ที่ไปนั่นแหละอยู่ในไร่ไม่ไกลเขาผู้คาอะไรนั่นแหละดีไม่ทีก็บวชประจำไหมดีนั่นแหละไปลองดูนะเอออายุมากแล้วไปนั่นน่ะกวาดลานวัดอะไรตาอะไรของเรามีความสุขท่านไม่อยากให้คนรู้จักมันเห็นนะที่เขาหลับตาคนรู้จักมันเยอะนะคุณโยมเนาะให้โชคดีนะอยากมีคนนำพาไปไกลๆถูกปวดโกนหัวนั่นแหละไปมันไกลๆก็นั่นแหละไปที่วัดที่เขาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะดีละเขาเมตตาธรรมเพราะว่าเห็นมาบ้านเมืองเห็นมาต่างประเทศมันยังตายกันทีละ700-800ก็มันน้ำท่วมเนี่ยเมืองเราน้ำแล้งเมืองทางอเมริกาน้ำท่วมเห็นมานั่นอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมมันเอาอะไรไปได้อ่ะพอมันตายกัน700-800เนี่ยบ้านเมืองเห็นมามันมันสู้ศีลธรรมไม่ได้อะเนาะนี่แหละจึงบอกว่าอยากให้ลูกเนนมาบวชกันเยอะๆได้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เป็นไม่เถียงพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่มีพระคุณนะให้ข้าวให้น้ำมาจนเติบโตแล้วก็มาแก่เลกันนะสามเณรออกไปอย่าไปขี่มันรถเครื่องขี่มันแค่สเตอร์ลิงก็พอแล้วมันตายช้าหน่อยใช่ไหมไอ้สเตอร์ลิงมันไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยไอ้แมงกะไซนี่มันเห็นไหมมันลำบากเกินนั่นน่ะก็พลาดท่าขาหักพลาดท่าก็คอขาดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปลบเล้าพ่อแม่พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องลบเล้าตัวเองใช่ไหมเติบโตมารู้จักเก็บตังค์นะรู้จักยอดออมสินไว้แบบในหลวงใช่ไหมในหลวงอยากได้จักรยานหนูก็เอายอดกระปุกไว้สิวันหลังได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปซื้อรถใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องไปอ้อนวอนแม่เห็นไหมเมื่อยามแม่มีทุกข์เนี่ยบ้านเมืองมีทุกข์เราก็ต้องประหยัดใช่ไหมรู้จักรัดเข็มขัดใช่ไหมลูกๆทั้งหลายลูกเนนทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยเราจะได้คิดเป็นเงินทองไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมหาไม่ใช่ง่ายๆนั่นนะ แล้วทีนี้ถ้าลูกเนนตายขึ้นมาอีกแล้วใครอ่ะจะมาเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนดวงใจพ่อแม่เลยนะไปจมน้ำตายไปรถทับตายนี่โอ้โหแม่ร้องทับจะขาดใจน่าเห็นไหมหัวอกพ่อแม่แต่คนอื่นไม่เห็นร้องเลยก็เพราะว่าไม่ใช่ลูกของเขานั่นน่ะลูกของเขาเห็นไหมเขารักกันเหลือเกินนั่นน่ะเราไม่เคยมีลูกเราเห็นในโทรทัศน์แล้วก็สงสารเห็นในข่าวใช่ไหมพ่อแม่ร้องใจจะขาด นี่แหละขอให้สามเณรภาคฤดูร้อนเดือนเดียวเนาะเราเป็นทหารพุทธเจ้าฝึกเอาไว้มาทุกแกทุกก็ดูร้อนเลยพ่อก็ดูร้อนแม่หนูจะหนูมีอาชีพปวดอย่างเดียวเลยแม่สามเณรตรงนี้นะแต่ว่ามากันสองคนลูกเขามีลูกสองคนพอเติบโตมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมไปทำงานธนาคารไปทำเขียนออกแบบบ้านเนี่ยนะเขาก็มีฐานะนี่แหละเห็นไหมเพราะเขาเชื่อว่า
ล่มปากาถวพัฒได้ปฏิบัติกันได้อยู่ในศีลในธรรมไม่ต้องไปตีกับใครไม่ต้องไปแทงกับใครไม่ต้องไปฆ่ากับใครไม่ต้องไปกินเหล้าใช่ไหมเมายา นี่แหละเราเป็นพลเมืองดีตั้งแต่เด็กๆเนาะนั่นแหละจะได้เป็นข้าราชการทหารตำรวจรู้จักเรียบร้อยตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมนั่นแหละรู้จักตัดสินใจรู้จักเห็นไหมเป็นคุณครูเป็นอาจารย์โรงเรียนเป็นหมออะไรตาอะไรได้หมดเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณหนูมาบวชเนี่ยเห็นไหมคุณหนูตั้งใจไว้เลยเป็นตั้งเข็มทิศไว้ว่าเราจะทำอะไรโตขึ้นใช่ไหมแต่เราไปเล่นเกมอย่างเดียวเอาสมองเสียไปข้างสมองเสียไปส่วนสองส่วนนั่นน่ะมันคิดแต่เกมอย่างเดียวเลยแย่เลยมาคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเอาเกมเป็นสรณะใช่ไหมเป็นเครื่องเล่นใช่ไหมก็ไม่ดีอีกนะเห็นไหม บางคนติดเกมแล้วจนถึงกับความตายอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละนี่แหละคุณหนูเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาจะอยู่แค่5ปี6ปีแล้วนะเราก็ถามเราใช่ไหมเราก็ไม่อยากตายเหมือนกันนะใช่ไหมหนูเป็นเด็กๆหนูก็ไม่อยากตายถ้าหนูปฏิบัติได้หนูก็เห็นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ได้หมดนั่นแหละเป็นช่างรถอะไรต่ออะไรได้หมดนั่นแหละแล้วแต่เห็นมาอุตสาหกรรมนี่แหละคุณนี่แหละหนูๆน้องๆนี่แหละที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะอายุมากแล้วเป็นกระดูกอะไรล่ะใช่ไหมกระดูกผุๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายแต่หนูๆน้องๆสามเณรมันยังอยู่อีกนานให้จะทำให้โลกสดใสใช่ไหมนี่แหละคนผู้สูงอายุก็อาศัยภาวนาเนี่ยเป็นกำลังใจให้สามเณรใช่ไหมนั่นนี่แหละบางคนก็มาทำโรงทานกันมาเอาไอศกรีมมาเลี้ยงหน้าร้อนๆเด็กๆก็ชอบเป็นนะนี่แหละจึงบอกว่าไม่อดไม่อยากใช่ไหมเป็นธรรมเนรก็ไม่อดอยากนั่นนะไม่เกเรกันนั่นนะไม่เอาทูบไปทูบไปบางทีบางคนมาใหม่ๆไม่รู้เอาทูบไปจี้หลังไปจี้ท้องกันนะบางคนมาหลังก็บอกว่าอย่าให้ธรรมเนรเอาทูบไปนะเดี๋ยวเอาไปจี้กันทีนี้พ่อรักนะพ่อคนนั้นรักกลัวลูกจะเจ็บจะป่วยเอาลูกไปเลยเห็นไหมมากลัวธรรมเนรเอาทูปจี้กันนะเด็กๆนั่นน่ะเขาไม่ค่อยมีความคิดเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเด็กๆเอาเล่นมีดก็ไม่ดีใช่ป่ะว่าเอามีดมาเฉาะหัวกันเนี่ยมันไม่รู้ลองนำควบใช่ป่ะมีดเน็บที่ตำชาวบ้านนะฟันเข้าไปเนี่ยมันจะไปรู้เลยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บนั่นน่ะโอ้ยเราเห็นแล้วสงสารเด็กๆนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นได้พอก็โตเขาไม่ทำหรอกนั่นน่ะแต่ที่ว่าไปเกเรเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อเพื่อนไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั่นน่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะบางคนมันก็มีนิสัยเนาะมีนิสัยเกเรนั่นน่ะพูดจากันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
บางคนเห็นไหมโตแล้วบางคนก็มีจิตใจเลื่อนเปื้อนไปเรื่อยนั่นนั่นบางคนนี่เนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่รู้จักเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จักนั่นเหมือนว่ากูคุณมัวไปหมดก็เพราะมึนเมานี่เนี่ยศีลธรรมเป็นของดีนั่นน่ะวัดวาเห็นไหมต่างชาติเอาวัดไปเอาศาสนาพุทธไปสร้างวัดกันเยอะใช่ไหมแคนาดงแคนาดานั่นน่ะมีหมดนั่นน่ะจีนเจริญก็ยังต้องเอากลับมาเอาศาสนาพุทธกลับมาถึงจะมีน้อยแต่ก็ต้องเอามานั่นน่ะเห็นไหมค่อยซึมซับไปนั่นน่ะคุณโยมถ้าใครปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหมถ้าได้โสดาบางคนก็มีนิสัยไปสอนคนนู้นคนนี้บางทีก็ไปแนะให้พ่อแม่ได้เหมือนกันพ่อแม่จะใกล้จะล่วงลับแล้วเห็นไหมทำไงให้แม่หลับตาตายได้ไม่ใช่ให้แม่มาร้องไห้ใช่ไหมให้แม่มาอดอยากนั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะแม่นี่ต้องเอาเทิดทูนหัวไว้เลยเหมือนพระมหากษัตริย์นั่นน่ะพวกเราจะได้สบายกับเขามั่งใช่ไหมเราเทิดทูนทัตตาพระมหากษัตริย์ไว้นั่นแหละเราเกิดมาเพื่อป่าเหมาะขอดีเราไปเกิดเป็นกษัตริย์มั่งใช่ไหมเราก็มีบุญนั่นน่ะเพราะเราทำความดีธรรมเนนก็เหมือนกันนะไปเป็นนายพลนายพันไปเป็นครูบาอาจารย์บางคนไม่สำเร็จน่ะบางคนก็ไปเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินน่ะเกิดหลายครั้งบางชาติหลวงปู่เหรียญใช่ไหมจำได้เป็นกษัตริย์ต้องหลายชาตินั่นน่ะเห็นไหมท่านจำของท่านได้นี่น่ะไม่ใช่ว่าหลวงตาเอามาอ้างลอยๆนั่นน่ะ น่ะพุทธเจ้าเราก็เกิดเป็นกษัตริย์เยอะนั่นน่ะเห็นไหมเกิดจนเบื่อเลยกลัวบาปกลัวไปประหารชีวิตคนก็กลัวไปตกนรกอีกนั่นน่ะเป็นพระเตมีใบดีกว่าอย่างนั้นน่ะเราจะได้ไม่เป็นกษัตริย์เราอยากบวชนั่นน่ะชาตินั้นเตมีใบปรารถนาที่ว่าไม่พูดน่ะเห็นไหม นั่นน่ะพระเตมีใบยังทำได้แล้วธรรมเนนน่ะเห็นไหมพูดก็ได้ตรวจมนต์ก็ได้สวดมนต์เดินจงกรมก็ได้นั่นแหละยังทำไม่เท่าพระเตมีใบนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ก็ดีถ้าเขามาบวชเนี่ยดีใจให้มากอย่าไปคิดว่าห่วงซะจนกลัวลูกจะลำบากนะเห็นไหมถ้าลูกเห็นไหมโตขึ้นไม่ได้บวชไม่มีนิสัยนั่นแหละบางทีเห็นไหมพอกลับไปแล้วก็ยังโกรธพ่อโกรธแม่เห็นไหมเหมือนอย่างว่าเป็นเจ้านายใช่ไหมเป็นเจ้านายแม่เป็นเจ้านายพ่อเห็นไหมบางคนเนี่ยจึงบอกว่าขอให้หนูน้องๆเนี่ยบางคนนะเนี่ยผมเข้าวัดเพราะผมเคยบวชสามเณรพระก็ดูร้อนมาถวายสังฆทานโตแล้วจำเป็นหนุ่มแล้วเห็นไหมแต่งงานนะบางคนไปอยู่ทางขอนแก่นนะมาไหว้จำผมได้ไหมตอนผมเป็นเณรนะอยู่แตงอ่อนอยู่กับพวกหลวงพ่อเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงอยากมาเห็นนั่นนะว่าได้เห็นสักครั้งก็ยังดีนั่นนะเขาก็ทำงานในพวกรถเกี่ยวกับพวกรถยนต์มั้งนั่นน่ะนี่เนี่ยเกิดจากสามเณรบวชสามเณรกัน
นั่นเห็นไหมจึงบอกว่าเมืองไทยใหญ่อุดมเนี่ยดินดีสมมีนาสวนเนี่ยใช่ไหมพวกเราชักชวนกันมาทำความดีต้องกับเด็กๆนั่นน่ะท่านอาจารย์ไพรินท่านก็ดีใจนะบวชกันเยอะๆท่านก็ดีใจนะกลับมามันก็ไม่เหงาใช่ไหมท่านไปกิจนิมนต์มาเหนื่อยท่านก็ไม่เหงานะยังมีเด็กๆบวชกันอะไรกันมีญาติโยมมาปฏิบัติกันเห็นไหมหนักนิดเบาหน่อยเราก็เห็นไหมอภัยกันนั่นน่ะมันก็มีความสุขใช่ไหมสามเณรนั่นน่ะถึงบอกว่าไม่ทะเลาะกันกลับบ้านก็เรียบร้อยนะน่ะสามเณรดีเด่นเห็นไหมมาทุกปีบางทีท่านก็ให้รางวัลนะช่วยคนไหนเรียนเก่งอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรก็ให้ไปตามสมควรกันอย่างนี้นะเพราะว่าก็ดีนะบางคนเห็นไหมของพ่อสนองก็ให้ทุกปีนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพุทธศาสนาเป็นของประเสริฐนั่นนะเห็นไหมเมื่อเจอพระยังได้ไหว้พระยังได้บวชกันยังได้เห็นพระดินทบาทเราก็ได้ใส่นะถือว่าเอาตอนที่เราลำบากเราต้องใส่ตอนนั้นนะท่านบอกว่ามันจะได้ไปรวยข้างหน้าถ้าเราลำบากเราก็ไม่ได้ใส่เราก็ยิ่งอดใจบางคนอย่างนี้เห็นไหมนี่แหละทานบารมีเราไม่ทิ้งใช่ไหมนั่นนะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละการมีสัมมาคารวะการมีเห็นไหมวัฒนธรรมนั่นเห็นไหมวัฒนธรรมเนี่ยเมืองไทยไม่ต้องทำอะไรขายวัฒนธรรมก็รวยนั่นเห็นไหมไปลำบูชาถึงงานปีก็ไปบูชาพระธาตุมั่งอะไรมั่งเห็นไหมนึกถึงบุรพากษัตริย์ก็มาถวายลำกันอะไรต่ออะไรถือว่าอะไรนะมาบูชาน่ะเห็นไหม นี่แหละหลวงพ่อสนองก็เคยพูดว่าเมืองไทยไม่ต้องทำอะไรขายวัฒนธรรมที่ดีใช่ไหมนั่นแหละไม่ทะเลาะกันไม่มึนเมาไม่เล่นการพนันกันนั่นน่ะมันก็มีความสุขใช่มั้ยใครก็อยากมาอยู่เมืองไทยนะเมืองไทยเขาบอกว่าประเทศนอกเห็นมั้ยมันก็เยอะปัญหาเยอะแต่เขาไม่พูดใช่มั้ยเขาไม่อยากพูดให้พวกเราฟัง คนเป็นโรคประสาทเยอะนั่นน่ะไม่คนลำบากเยอะบางทีเห็นไหมเขาตามสบายเขาไปนอนอยู่ตามซอกตามตึกเห็นไหมพออากาศมันเย็นมากๆหิมะลงตายทีละ300เห็นไหมเพราะมันอากาศมันเย็นมากเขาก็ไม่รู้บางคนก็เมาเขาก็หลับไปไม่ตะไม่ฟื้นเลยนั่นน่ะพอมันลดมา18องศาเงี้ยนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าธรรมชาติมันเห็นมั้ยเหมือนว่ามันกันดานขึ้นไปเรื่อยให้เราถือศีลภาวนามันจะได้เย็นบางคนบอกว่าโยมปรับอุณหภูมิของร่างกายได้แล้วภาวนาจนมันไม่ร้อนจนไม่ต้องพึ่งพัดลมแล้วเอาสิเคยร้อนทีนี้ภาวนาไปภาวนามารู้จักปรับธาตุจนได้นี่เห็นไหมบุญของเขาที่บอกว่าฤาษีทำไมนุ่งแต่กางเกงในตัวเดียวแต่ไปอยู่นู่น
ไปดูหิมะทำไมมันไปนอนไปนั่งได้เออมันเป็นยังไงนั่นน่ะเขาฝึกซะจนไม่จนปกตินั่นน่ะไปนั่งนอนทำหิมะได้นี่น่ะคุณโยมเออธาตุเห็นไหมเขาร้อนกันแต่โยมคนนี้ไม่ร้อนน่ะเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมบุญน่ะมันเกิดจริงๆนะมันเกิดที่บอกว่าพาลียเจ้าร้อนพอดีเย็นพอดียิ้มพอดีนั่นน่ะสุขพอดีเป็นกลางๆไงพอท่านทำได้แล้วนี่แหละคุณหนูถ้าใครมาบวชเนี่ยเหมือนมาลื้อฟื้นมาลื้อฟื้นกุศลมาต่อกุศลเราเนาะนั่นน่ะมาต่อความดีคนไหนรูปไม่หล่อรู้ตัวว่ารูปไม่หล่อต้องภาวนาเยอะๆต่อไปมันนิ่มนวลขึ้นมันแปลงได้นะมันเปลี่ยนได้หน้าตาเนี่ยหน้าตาให้มันเป็นยักษ์ก็ได้ใช่ไหมทันทะมึงคึงเข้าเครียดเคร่งเครียดเข้าอ้าวรูปหน้าตามันเปลี่ยนเหมือนอย่างกับเป็นยักษ์เป็นอะไรไปเลยนะจากคนดีๆเนี่ยลองทำมือใช่ไหมลองเพ่งไปเถอะกรรมฐานหลายๆอย่างนั่นนะใช่ไหมบางทีมันเครียดเลยนะทีนี้คิดอะไรไม่ออกหน้าตาฝังเหมือนในปีศาจมันอยู่ในใจนั่นนะใช่ไหมโอ้โหดูตายังกระเสือเลยนะพอปฏิบัติเข้าไปเย็นเข้ามันหมอบลงนะเมตตามันกลับมาเลยนะมาอยู่กับหลวงพ่อสนองพออยู่หลายๆปีก็ความเมตตามันเกิดเลยจากแข็งเครียดมันหายไปหมดนั่นนะหน้าตาเปลี่ยนหมดนะนั่นนะสามเณรทำกันเถอะอย่าว่าหลวงตาโม้เลย นั่นนะหลวงตาไม่อยากจะคุยเถอะตอนเด็กๆแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนได้หน้าตาทำไมมันเปลี่ยนได้ก็เพราะว่าเราต้องทำขุนทรัพย์อันนี้ให้มันเกิดให้มันใจบุญให้ได้ให้มันอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นนะฮะเด็กๆไม่ด่าพ่อแม่ไม่โกรธพ่อแม่เนี่ยทำยังไงใช่ไหมไม่โกรธพ่อแม่ไม่อาละวาดนั่นนะจิตใจมันก็ดีสินะมานี่เห็นไหมมากะยาโอ้เด็กคนนี้มันนิสัยมันเป็นพระเก่าจริงๆหนูอยากเป็นอะไรถ้าหนูเป็นหนูก็จะเป็นอยากเป็นอาหารนั่นน่ะแต่มีนิสัยมาทางบวชมาวัดอันนี้มันน้ำปานะของพระนี่เราเคยกินมาแล้วไอ้น้ำปานะอันเนี้ยแม่เขาพูดขึ้นมาเลยนั่นน่ะเขามาวัดครั้งแรกหรือไงเห็นมาเขาเคยเป็นพระมาเกิดเนี่ยบางคนสามขวบใช่ไหมที่บอกว่าจะไปกับหลวงปู่ศิลาซะแล้วจะไปบวชนะสามขวบไม่ได้เดี๋ยวเขาจับแม่นะพ่อแม่ไม่หนูไม่ไปเรียนหนังสือก่อนนะโอ้ยมันไร้สาระไอเรียนเห็นไหมเรียนแล้วมาเห็นไหมสมุดไทยมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมตัวนิดเดียวรู้จักพูดว่าพ่อพูดให้พ่อแม่ฟังพูดให้ป้าฟังเลยหมัวมันเป็นพระมาเกิดจริงๆมันไม่สำเร็จชาตินี้ต้องมาต่อใช่ไหมคุณโยมนี่แหละอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยที่เคยสะสมมานะคุณโยมนะวัดสังฆทานเป็นที่สะสมเหมือนกันสะสมกุศลของกุลบุตรทั้งหลายนั่นนะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละพี่ๆพระพี่เลี้ยงก็ดีใจใช่ไหม
ถ้าไม่เห็นไหมสามเณรไม่เอาไม่เอาอะไรเลยก็พี่เลี้ยงก็ทุกข์ใจนะสามเณรเรียบร้อยสงบกันนะเขามีเวลาชั่วโมงให้คุยกันสนทนากันเอาปล่อยให้คุยบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดเกินไปใช่ไหมก็ดีเนาะนั่นนะแต่เวลาภาวนาก็มีใช่ไหมเวลาปฏิบัติก็มีนะเวลาสนทนากันเอาอยากคุยก็คุยกันอย่างเนี้ยก็ดีนั่นนะเราบอกว่าหนูยังเพิ่งกลับเลยไปเที่ยวเขาใหญ่เห็นไหมไปภาวนาตำป่าทำกิจสนาก็ดีเห็นไหมวางน้ำเขียวก็ดีนั่นเนี่ยเด็กๆก็เข้มแข็งอดทนเอาวันนี้อาตมาก็พูดเพลินเลยไม่ยอมไม่คุยเลยใช่ไหมคุณโยมคุยมามั่งเนาะถามตอบก็ดีนั่นนะเห็นมาเสาวิทยุก็บางที่ก็ลาดยังขาดอยู่เห็นว่าญาติโยมฟังไม่ได้ญาติโยมว่าที่ฟังได้ก็ดีใจได้วิทยุฟังบางคนก็ต้องดูโทรทัศน์เอานั่นนะบางคนก็เห็นไหมต้องมีการงานอะไรต่ออะไรก็สู้วิทยุไม่ได้ท่านบอกวิทยุนี่ไปหิ้วไปไหนก็ไปทำงานได้นั่นนะ นี่ลุงพ่อท่านจึงบอกว่าความดีที่เยาวชนเห็นไหมเยาวชนที่เกิดมาในไทยเนี่ยท่านมีลวดลายไทยไว้นั่นนะมีนิสัยมีปัจจัยใช่ไหมนั่นนะ หมดเวลาครับพ่อโอ้สาธุก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามมันเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้ฟังกับญาติโยมครับก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมได้ส่งลูกหลานมาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนกันทุกปีที่ไว้ใจวัดสังฆทานก็ดีนี่แหละทุกวัดก็น่าเห็นใจกันทุกวัดบางวัดก็มีพระน้อยนั่นนะ ก็ขอบุญบารมีนี่แหละขอให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถของรัชกาลที่9ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็รัชกาลที่10ของเราก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญและชาวโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขไวๆขอให้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ